และแน่นอนฮะคนที่จะตอบคำถามของคุณแม่คุณพ่อได้ดีมากๆเลยนะครับสวัสดีครับต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอดิสุดานะครับเฟื่องฟูครับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กนะครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับขอเชิญครับพี่มิกกับผมขออนุญาตแลกที่กันนิดนึงครับได้เลยครับขอบคุณครับพี่มิกครับแต่จะถามกุ๊กกิ๊บก่อนครับคุณไม่ให้ลูกคุณกินอะไรครับลูกคุณมากินกระต่ายบนเวทีเนี่ยตอนนี้ลูกเริ่มหิวแล้วลูกเริ่มหิวงับไปหมดแล้วค่ะตอนนี้กระต่ายก็เอาแล้วใช่ไหมลูกสติ๊กเกอร์เมื่อกี้ก็กินแล้วค่ะตอนนี้เริ่มงับเราสบายสบายเอาขนมมาให้ลูกก็ได้ได้ค่ะครับไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวก็จะมีคนส่งขนมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะงั้นเชิญนั่งกันก่อนนะครับผมต้องบอกงี้วันนี้ผมขอนั่งแบบว่าฟังครับเพราะว่าพี่มิกกับคุณกุ๊บกิ๊บเนี่ยน่าจะมีคำถามเยอะว่าเอ๊ลูกของเราเราดูแลมาบางทีลูกเราทำผิดอย่างเงี้ยเราจะทำโทษได้ไหมคุณหมอจะเป็นคนคอยแนะนำให้ก็แล้วกันพี่มิกเองบอกโอ้โหเมื่อกี้เจอกันในห้องแต่งตัวครับพี่มิกบอกว่าโอ้โหผมมีคำถามเยอะเลยครับหมอพอมาเห็นเนี่ยว่าหัวข้อของเราวันนี้คือลงโทษและฝึกวินัยอย่างไรให้ถูกใจเด็กไทย 4.0 ครับมันทำให้คิดทันทีโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากิ๊บกับพี่มิกเนี่ยบ้านเราเจอกันบ่อยครับเพราะว่าลูกเราเรียนแบบเสริมพัฒนาการที่เดียวกันเราก็จะมีการมองกันตลอดว่าเอ้ยลูกเรามีอาการแบบนี้เหมือนกันเป็นไหมเป็นไหมเราทำยังไงเราทำโทษกันยังไงเอ้ยแบบไหนถูกแบบไหนผิดในบ้านเราทำแบบนี้บ้านพี่มิกทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการคุยกันอย่างนี้ตลอดซึ่งหัวข้อนี้พอพี่วินบอกว่าจะมีคุยเราบอกมาค่ะทันทีเพราะอยากรู้มากเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะปรึกษากันเองครับบ้านอยู่ทำไงบ้านพี่ทำแบบนี้จะเป็นอย่างนั้นทีนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วครับอย่างตัวพี่มิกเองตอนเด็กๆคุณแม่คุณพ่อตีบ้างไหมใช้ไม่เหลียวตีบ้างไหมฉันเหลือเหรอครับเครียดเลยนะฮะเหรอฮะคือฟาดเลยฟาดจนถึงประมาณแบบป.3ปั้งถ้าผมจำไม่ผิดจะมาประมาณป.3แล้วด้วยความคิดว่าแม่ไม่มีวันรู้แม่ก็เลยจะตีแต่ผมอาจจะซนไปหน่อยตอนเด็กๆครับผมบอกแม่ว่าคุณแม่แป๊บนึงครับปวดอึเดินขึ้นไปข้างบนไปยัดผ้าเช็ดตัวและหมอนอยู่ในกางเกงเปลี่ยนเอากางเกงพี่คนโตมาใส่ยัดลงมาเดินมาถึงมายืนกอดอกพร้อมครับเพราะคิดว่าแม่ไม่มีวันรู้แน่ก็โด่งมาเลยเดินลงมาไม่มีวันรู้แน่ว่าเรายัดมาเต็มก้นครับหลังจากวันนั้นแม่ขำแล้วแม่ไม่เคยตีอีกเลยแม่ก็เลยมาบอกว่าแม่ไม่อยากตีนะลูกถ้าต่อไปนี้ถ้าเกิดแม่พูดอะไรแล้วเตือนแล้วไม่ทำแม่ก็ไม่ต้องตีมิกนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนทัศนคติมิกเลยว่าอ๋ออะไรที่เขาเตือนก็ฟังเขาแค่นั้นก็จบเราก็ไม่โดนตีเพราะอายมากเพราะแม่บอกแม่รู้ไปเอาออกนะลูกเพราะจะตัวใครและอย่างนี้ถามคุณหมอเลยได้ไหมคะคำถามหนึ่งที่อยากรู้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรลงโทษลูกด้วยการตีหรือเปล่าค่ะนะคะก็เข้าสู่เรื่องเลยนะคะก็อย่างเหตุการณ์ของคุณมิกเนี่ยค่ะนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผู้ใหญ่ตีเด็กแล้วเด็กหยุดเนาะแล้วเห็นนะพ่อแม่แต่เราจะเข้าใจว่าต้องใช้ไม้นี่แหละเด็กนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กหยุดเพราะกลัวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยู่ก็เป็นประมาณแบบแมวอะไรนะแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการตีเนี่ยมันหยุดได้ชั่วคราวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนถูกตีเนี่ยเขาจะมี question อยู่ตลอดคือเด็กเนี่ยเขาจะไม่ถามเราแต่ความสำคัญระหว่างพ่อแม่นะคะก็กับลูกเนี่ยลูกก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่รักเราหรือเปล่าตอนเด็กๆใช่ไหมคะเวลาคุณมิกโดนตีก็จะแบบแอบงอนแอบโกรธอย่างเงี้ยว่าคุณแม่ไม่รักตีเราบ่อยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ก็พึงระวังก็คือว่าถ้าเราตีลูกบ่อยๆนะคะลูกก็จะแบบเนี้ยเขาก็จะเรียนรู้ว่าผู้ใหญ่หยุดพฤติกรรมหยุดปัญหาก็คืออาจจะบ่นมาก่อนแล้วก็เสียงดังในที่สุดจบลงด้วยการตีทีนี้ผู้ใหญ่เนี่ยหยุดทุกปัญหาด้วยการตีเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปโรงเรียนเวลามีปัญหากับเพื่อนนะคะเขาก็อาจจะไปเถียงไปว่าเพื่อนก่อนแล้วในที่สุดก็เรียนแบบสิ่งที่เขาได้เจอมาก็คือตีเพื่อนเพราะว่านายแสดงว่ากิ๊บคิดถูกทำไมครับเพราะว่าอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังตอนแรกเลยอ่ะกิ๊บก็ใช้การว่าจะมีแค่บางอย่างที่เรารู้สึกว่าต้องตีเขาอย่างเช่นหนักมากๆแล้วไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบโยนของแบบนี้ได้ไหมตีเขาถ้าคนตามไอจีบ้านกิ๊บจะรู้อยู่ว่ากิ๊บมีช่วงหนึ่งที่ตีเปาแต่หลังจากนั้นน่ะกิ๊บเรียนรู้ว่าตีเนี่ยใช้ประโยชน์กับเปาไม่ได้แล้วกิ๊บรู้สึกว่าการไม่ตีแล้วพูดคุยทำโทษแบบอื่นดีกว่าก
ับอีกอย่างนึงเราคิดอยู่ดีๆเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราตีเขาวันนึงเขาจะตัดสินสุดของเขาโมโหสุดของเขาเขาจะตัดสินแล้วก็ใช้ความรุนแรงกิ๊บเลยรู้สึกว่ากิ๊บไม่อยากให้ลูกอ่ะอยู่ในเจเนเรชันที่แบบสุดท้ายเราใช้ความรุนแรงกิ๊บก็เลยเลิกแล้วเลิกแล้วคุณใช้วิธีไหนทุกวันนี้ครับทุกวันนี้พอเวลาอ่ะแล้วแต่กรณีสมมติเขาโยนของสเต็ปที่1โยนของอ่ะสมมติทุกวันนี้โยนของปุ๊บบอกเปาโยนทำไมคะโยนเพราะอะไรโยนเพราะไม่อยากเล่นแล้วเพราะเบื่อหรือไม่อยากได้ก็จะถามเขาให้เขาได้มีสิทธิ์ตอบแล้วสมมติพอเขาตอบเราก็จะบอกว่าไม่ได้นะคะลูกโยนไม่น่ารักหรือโยนแล้วของจะพังถ้าไม่อยากได้แม่จะไปให้คนอื่นของพังนะไม่มีนะเราก็จะพูดกับเขาแบบนี้หรืออย่างแบบสเต็ปที่สองเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะจับไปเข้ามุมให้ไปอยู่คนเดียวให้ไปคิดก็จะพูดกับเขาว่าที่ลูกทำเนี่ยมันไม่ได้นะอย่างนี้มันไม่ถูกหนูลองคิดดูว่ามันถูกมันไม่ถูกมันได้หรือมันไม่ได้บางทีถูกไม่ถูกเขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เราจะบอกว่ามันไม่น่ารักมันผิดนะให้เขาคิดแต่ไปเรื่อยๆแปะคือเปาอ่ะเข้าใจเขาจะไปยืนนิ่งเขาเป็นคนแข็งนิดนึงค่ะหมอเขาเป็นคนบอกให้ขอโทษเลยเขาจะยังไม่ขอโทษถ้าเขาไม่รู้สึกเขาจะไปยืนแป๊บหนึ่งแล้วจนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษกิ๊บจะบอกได้ค่ะสติ๊กเกอร์กิ๊บจะบอกเขาว่าถ้ารู้สึกอยากขอโทษคิดได้แล้วขอโทษมามีอยากขอโทษก็หันมานางก็นั่งนะพี่มิกนางก็นั่งเลยนางก็จะนั่งแบบประมาณนาที2นาทีอ่ะแล้วก็บอกมามีเปาขอโทษนางก็จะเป็นฟิลนี้นี่มันไม่แก่เปาเปาลูกค่ะไปสอนปริมบ้างนะเปาเปาค่ะใช่เพราะว่าพี่มิกอ่ะบอกเหมือนกันว่าบางทีก็มีการให้เขาไปอยู่ในมุมนึงใช่ไหมครับครับคุณหมอฮะสมมติว่านี่คือสี่เหลี่ยมกระเบื้องบ้านผมยืนเข้ามุมปั๊บครับปริมเมื่อกี้ที่ปริมไปอักซิเดนต์ตีโดนคนนี้ปริมต้องขอโทษแล้วปริมไม่ขอโทษทั้งลูกปริมยืนห้ามออกมานะลูกเขาก็ถามแล้วมองนะปิมมันกวนปิมมันเด็ดแบบนี้ต้องนับใหม่ค่ะต้องนับใหม่ใช่ไหมคะไม่สำเร็จฮะคุณหมอพี่มิ้งใจดีบ้านนี้ใจดีคุณหมอบ้านนี้ผมคิดแค่ว่าเด็กเนี่ยมีหัวใจดวงเล็กนิดเดียวถ้าเราไปทำร้ายจิตใจเขาเขาจะเฮิร์ตขนาดไหนผมก็เลยแต่โชคดีอย่างที่กุ๊กกี้บอกเมื่อกี้เหมือนกันคือปริมกับเปาจะมีความคล้ายกันตรงที่ต้องเป็นเด็กที่อธิบายคุยกับเขาว่าอะไรไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่าทำไม่ได้นะลูกแค่นี้เด็กไม่เก็ตไม่สนใจเปาและปริมไม่เก็ตแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เพราะอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะลูกตั้งแต่ประมาณขวบนึงแล้วเราอธิบายกันมาอย่างเงี้ยคือกลายเป็นลูกเราทั้งสองคนจะคล้ายๆกันนิดนึงคือครับต้องมีเหตุผลให้เขาครับผมแล้วก็ต้องมีช้อยส์ให้เขาเลือกถูกต้องถูกไหมคะคุณหมอนี่แบบเคยอ่านตามบทความแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอย่าเพิ่งทำอันนี้นะเดี๋ยวเราลองทำอันนี้ก่อนดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่ให้กลับมาทำอันนี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนฟังเรามากขึ้นไม่รู้ถูกต้องมากเลยค่ะคือสำหรับเด็กวัยต่อแต่นะคะการช้อยส์นะคะแต่ช้อยส์ก็คือเราก็เป็นช้อยส์แบบชันฉลาดยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าลูกอยากกินนมทั้งแก้วไหมนะคะเขาก็จะต่อต้านใช่ไหมคะบอกว่าไม่กินอยากกินครึ่งแก้วเราก็แก้วใหญ่เลยค่ะนะคะก็เทนมกล่องนั่นแหละมันจะได้ครึ่งแก้วแต่ถ้าใส่แก้วเล็กเป็นไงคะเต็มแก้วนะคะชิมก็จะชอบนะคะชิมก็จะได้กินนมครึ่งแก้วแต่เป็นแก้วยักษ์นะคะก็สรุปด้วยเป็นไงคะกินนม1กล่องนะคะทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะที่เวลาน้องปากของนะคะอันนี้ดีมากๆที่ไม่ไปตีเขาหรือไปห้ามเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะยิ่งห้ามยิ่งทำเนาะสมมติหมอบอกคุณมิกว่าคุณมิกอย่าคิดถึงช้างสีแดงครับคิดถึงไหมคะตั้งแต่คุณหมอพูดเลยครับใช่ไหมคะตอนแรกอาจจะยังไม่นึกถึงช้างสีแดงเนาะพอพูดแล้วตอนนี้เริ่มมีคำถามช้างมันสีแดงตรงไหนแต่คิดไปแล้วช้างสีแดงช้างสีอะไรคะเปาช้างสีอะไรคะอะไรนะคะช้างสีแดงไหมลูกแดงใช่ไหมคะนะคะเด็กๆเนี่ย อย่าพูดว่าอย่ากับเขาเยอะนะคะเพราะว่าอย่าสิ่งที่ตามหลักคำอย่าแปลว่าอะไรคะเขาจะทำทันทีเนาะอย่างเช่นคุณมิกข้าวอีกแล้วอย่านึกถึงภาพโป๊โอ้ยนึกไหมคะอันนี้ไม่ได้ครับคุณหมอนึกอยู่แล้วนะคะอันนี้ค่ะพี่มิกค่ะคุณหมอ
คุณหมอครับพูดผิดคนครับคุณตามสติเขาบอกว่าชายไทยนึกถึงภาพโป๊ทุก7วินาทีจริงไหมคะขาดมานานมากครับภรรยาไม่เคยเอาใจผมอีกเลยครับนะคะอันนี้เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสื่อสารกับเขาเด็กวัยเนี้ยน้ออย่างคุณกุ๊กกิ๊บอยากให้เป่าๆทำอะไรก็บอกเขาเลยเป่าๆสมมติว่าเด็กวิ่งไปวิ่งมาแล้วบอกอย่าวิ่งลูกอย่าปีนเขาทำไงคะปีนแล้ววิ่งทันทีนะคะเราอยากให้เขานั่งก็เป่าๆนั่งข้างคุณแม่จบนะคะก็คือว่าการสื่อสารต้องชัดเจนแล้วก็พวกโยนของเนี่ยก็จะให้คาถาว่าโยนอะไรของนั้นจะหายไปนะคะก็เก็บไปทีละชิ้นจนไม่มีของเล่นต้องค่ะโยนสีเล่นสีแล้วแบบไม่นั้นที่บอกถ้าโยนอีกทีแม่จะทิ้งเลยนะไม่เชื่อเอาเลยจ้าปั๊มเข้าไปปั๊มแล้วไงอยู่ทางก็ยังปั๊มกิ๊บบอกก็แม่บอกแล้วแม่ทำจริงแม่ไม่ได้ขู่เพราะว่าลูกเขารู้ว่าเราขู่หรือไม่ขู่กิ๊บบอกแม่ไม่ได้ขู่หลังจากนั้น2ครั้งครั้งแรกทำครั้งที่2ลองอีกทำหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยเพราะว่าทิ้งหายไปเลยแล้วไม่เก็บกลับมาอีกเลยหายไปเลยไม่มีก็ไม่มีไม่ครบก็คือไม่ครบเลยครับเขาก็โอเคแม่เสียงอ่อยเลยเราลูกโยนผมก็เดินไปเก็บครับครับคุณหมอคะอย่างเงี้ยสมมติในกรณีอย่างพ่อแม่ใจเด็ดอย่างกิ๊ฟอะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พ่อแม่ใจอ่อนอย่างเงี้ยต้องทำยังไงดีกว่าก็ต้องทำให้ใจแข็งขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกวินัยเนี่ยนะคะในเด็กเนี่ยเด็กเองเขาตัวขนาดนี้เขาจะรู้ว่าเราขู่หรือว่าเราพูดจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางเงื่อนไขหรือวางข้อแม้กับเขาต้องเป็นสิ่งที่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนชอบบอกอย่าคุยเสียงดังนะเดี๋ยวตำรวจมาจับนะคะลูกอาจจะดูเทสติ้งทดสอบดูว่าทำเสียงดังแล้วเป็นไงตำรวจก็ไม่มาจับเนาะหรือหมอจะมาฉีดยาหมอก็ไม่มาฉีดยาเด็กเขาก็จะรู้แล้วว่าต่อไปนะอะไรออกจากปากคุณแม่เนี่ยเป็นคำขู่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลัวและอย่างของผมนะครับคือสมมติว่าเป็นช่วงโยนของสมัยก่อนพอโยนปุ๊บผมเดินไปเก็บโยนอีกทีปุ๊บผมก็เดินไปเก็บ10รอบผมก็เก็บจนกระทั่งเบนซ์นั่งอยู่ข้างๆบอกปิมทำอย่างนี้แล้วใครเหนื่อยลูกพ่อเหนื่อยสงสารพ่อไหมสงสารแล้วก็โยนอีกผมก็ไปเก็บจนหลังๆผมแบบพ่อลูกไม่ไหวแล้วลูกพ่อเหนื่อยปิมก็ลุกไปเก็บปิมไม่โยนแล้วโอเคก็อันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีที่แบบว่าหายากนิดนึงให้เขาแบบมันใช้เวลาเยอะมากและเหนื่อยเหลือเกินนะคะก็น้องปริมอาจจะหวังเพียงคุณพ่ออยากให้นับก้าวถ้าเขาหวังก้าวคนละก้าวเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยนะคะน้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสอนเด็กๆนะคะตั้งแต่เขาเล็กๆว่าสิ่งใดที่เขากระทำก็เป็นความรับผิดชอบของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโยนปั๊บก็จริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าของที่โยนก็คือของที่ดูไม่ต้องการก็เก็บไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไม่โยนอีกนะคะครับพี่มิกมีอะไรอีกไหมที่เจอแล้วรู้สึกว่าต้องขอถามคุณหมอตีเรื่องตีเนี่ยครับเรื่องตีอย่างที่เมื่อกี้คือโอเคถ้าเกิดสมมติว่าเขาตีผู้ใหญ่เราพูดว่าไม่ได้นะลูกเราเป็นเด็กเราห้ามตีผู้ใหญ่แต่ด้วยความเป็นเด็กเขายังไม่รู้ทั้งกาลเทศะและความเหมาะสมรวมถึงน้ำหนักมือเขาเองอย่างนี้เราควรจะสอนลูกๆยังไงครับค่ะก็อย่างแรกนะคะเวลาเขาตีส่วนใหญ่เขาจะโกรธใช่ไหมคะแล้วก็เอาเขามานั่งตักๆแล้วก็ช่วยจับมือเขาไว้นิดนึงเนาะไม่ให้เอามือไปถึงผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะบรรยายความโกรธนิดนึงอ๋อตอนนี้หนูกำลังโกรธนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ช่วยจับเขาจะไม่ตีใช่ไหมคะคแล้วก็แต่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยก็อย่าไปสอนเขามากว่าไม่มีสิทธิ์ตีผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ต้องคุยกันก่อนวางเงื่อนไขว่าถ้าปริมตีผู้ใหญ่นะวันนี้หรืออาทิตย์นี้ปริมจะอดดูการ์ตูน1อาทิตย์นะคะคือเราไม่ทำโทษเขาแต่เราคล้ายๆมดสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เนาะโดยเหตุผลแล้วเราไม่ใส่อารมณ์ของเขาแล้วทีเนี้ยพอเขายังเป็นหนี้ไม่อยู่ตีปั๊บอาทิตย์นั้นเขาไม่ได้ดูการ์ตูนทั้งอาทิตย์สมมติเราเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะอธิบายเขาเรียกว่าพ่อหนูตีผู้ใหญ่หนูก็เลยถูกโทษเองแบบนี้นะคะคือถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ว่าเวลาทำอะไรไม่เหมาะสมน้องเขาก็ต้องแลกด้วยสิ่งที่เขาชอบนะคะบ้านคิดยังไงครับลูกชอบกัดชอบกัดแม่ชอบกัดแม่กัดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่กว่าตีเขาไม่ค่อยตีพ่อแม่เท่าไหร่บางทีเผลอไผ่เราก็จะเอ๊ะอย่าตีแม่นะตีแม่พ่อแม่บาปนะเคยเห็นไหมเป็ดหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็
เป็ดตีพ่อแม่แล้วกลายเป็นอะไรคะเป็นเปรตเอาให้ดูว่ามันบาปมันไม่ถูกนะตีพ่อแม่ไม่ได้ตีคนอื่นก็ไม่ได้แต่เราบอกเขาว่าอย่างเขากัดเราหรือเขาตีเราหรือเขาตีคนอื่นเราจะบอกว่าไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทำร้ายคนอื่นคนที่ชอบทำให้คนอื่นเจ็บถ้าเมาตีเราหรือกัดเราเราจะจับเขาไปอยู่คนเดียวเราบอกว่าเนี่ยพอเปาตีอ่ะแม่ก็ไม่อยากอยู่ใกล้เปาเพราะแม่เจ็บแล้วพอไปตีคนอื่นเขาก็ไม่ให้เปาเล็กเขาไม่อยากอยู่ใกล้เปาเพราะว่าเปาทำเขาเจ็บพี่ก็จะจับให้เขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวแล้วบอกเนี่ยเป็นไงอยู่คนเดียวเหงาไหมชอบไหมเขาบอกเขาไม่ชอบพี่บอกไม่ชอบก็อย่าตีคนอื่นพอเวลาพอเขาจะเริ่มง้างมือหรือจะกัดก็พี่ว่าอ่ะคนกัดคนอื่นเนี่ยต้องเป็นยังไงเขาก็คิดว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเวลาเรากัดคนอื่นเราต้องเป็นไงคะอยู่อะไรกัดคนอื่นเป็นเปรตด้วยเวลาเราบอกกัดแม่ให้ผมเอาไปดูอยู่คนเดียวเขาก็จะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่มีใครเล่นกับขาแล้วเวลาเขากัดคือเขากัดเพราะเขาโกรธหรือกัดเพราะอะไรเขาชอบมีสองอย่างมันเที่ยวนั่นแหละมันเที่ยวกับมีบางครั้งที่ไม่ได้ดั่งใจเราไม่รู้จะทำยังไงสุดๆก็คืองับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมันเที่ยวเล่นแล้วเพลินแล้วนะตัวยิ้มมีแต่รอยทั้งนั้นเลยผมเจอคือเล่นสนุกมากกอดพ่ออุ้ยยังบางวันกำลังหัวเราะปั๊บๆกัดอีกการอีกทีเกือบโดนนมโดนมานี่โอ้ยม่วงไปเป็นอาทิตย์อะแล้วกัดแบบสุดแรงเกินแล้วกัดหึหัวสั่นเลยครับระหว่างเขาหัวเราะอยู่ฮะเขายังสนุกสนานของเขาอยู่เพราะถ้ากัดด้วยความเมามันก็จะต้องแยกเข้ามุมสงบเนาะแล้วก็จริงเนี่ยที่คุณกุ๊กกิ๊บทำเนี่ยก็คือการทำเอานั่นแหละค่ะนะคะก็คือคำว่ามุมสงบคือให้อยู่เงียบๆแต่ไม่ให้ความสนใจนะคะซึ่งจะเป็นเด็กเป็นสิ่งที่เด็กไม่ชอบนะคะเด็กเนี่ยจะชอบชมแล้วก็ดูหรือบทเขาเขายังชอบมากกว่าให้เขาเฉยๆแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องพึงระวังอย่างคุณมิกเนี้ยนะคะถ้าน้องพิมกัดเนี่ยเขาอาจจะหมั่นเที่ยวเพื่อนที่โรงเรียนแล้วเขาก็จะไปกัดเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเพราะฉะนั้นเราต้องสอนเขาว่าเวลาหมั่นเที่ยวเรามีวิธีอื่นแล้วเรากัดลูกกัดได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะเบนฝากไว้เบนเอ้าคุณเบนทำอย่างนั้นนะฮะคุณเบนทำอย่างนั้นคือเขาที่รู้ว่าเจ็บไงเป็นช่วงอธิบายไปแล้วแล้วก็ยังไม่สำเร็จแล้วก็กลับไปยืนไอ้ยืนคอร์เนอร์เขาครับอีภาพเดิมครับปึ๊บปึ๊บก็เลยบอกว่าโอเคเบนค่อยๆจะแกล้งงับปริมบ้างบอกเนี่ยแม่กัดหนูเบาๆหนูยังเจ็บเลยใช่ไหมลูกหนูไม่กัดคนอื่นนะอะไรเงี้ยครับเปาดิตลกมากมีวันหนึ่งนอนกับพ่อนางครับแล้วพ่อนางก็ไม่ได้ใส่เสื้อนอนไงครับแล้วนางก็เผลอกัดนมพ่อแต่มันพ่อไงไม่ใช่แม่พ่อมันก็ลืมตัวไงพอกัดนมมันก็ปับลงไปอีกเผลอลืมตัวหลังจากนั้นเปาไม่กล้ากัดนมพ่ออีกเลยแล้วเปาบอกป้าปับเปาไปอ่ะลืมตัวพ่อบอกอุ้ยแบบมันไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยโดนหมักไปทีแต่ผมสังเกตมาหลายครั้งนะการที่เราตกใจแล้วทำอะไรแบบกระทันหันโดยที่ไม่ได้แพลนอะไรไว้ก่อนมันเหมือนเป็นการสอนลูกที่ดีระดับหนึ่งเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งปีนเนี่ยครับช่วงนี้เขาปีนเก่งเขาก็ปีนมาบนไอ้สตูที่อยู่ตรงไอ้ที่ทำอาหารที่เป็นไอแลนด์ที่บ้านปีนขึ้นมาปุ๊บผมก็ไม่ทันมองหมดนั่งดีๆนะลูกเดี๋ยวหนูตกปุ๊บผมเห็นหางตาคือปริมหัวกำลังจะถึงพื้นใช่ไหมครับแล้วผมก็ตะโกนดังมากแล้วจิกเสื้อเขาไว้รวมถึงเสื้อขาดเลยนะแต่เขาโค้งหัวเนี่ยเฉี่ยวพื้นมาปุ๊บมาชนแค่ขาเก้าอี้จากที่หัวเขากำลังจะฟาดพื้นอ่ะโชคดีจิกทันเขาเลยก็เลยตีโค้งมาปุ๊บโดนไปหน่อยกลายเป็นหลังจากนั้นอ่ะเขาตกใจแล้วไม่กล้าขึ้นอีกเลยอันนี้เหมือนเป็นประสบการณ์ตรงใช่ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงเหล่านี้ที่ทำให้เป็นเหตุตกใจเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เป็นการสอนเขาเองแต่พอเขาเจอกับตัวกลายเป็นมันเป็นการเรียนรู้และการสอนที่ดีที่สุดแต่เราไม่สามารถใช้แบบเนี้ยกับทุกกรณีได้ครับมันต้องทำยังไงฮะคุณหมอค่ะก็อย่างเงี้ยเวลาถ้าเราจะให้เขาระวังเราก็ต้องถ้าเขากลัวเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ไหมคะโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนที่คุณมิกซ์บอกก็บอกเขาไปเลยเวลาจะเขาจะสนจะอะไรอย่างบอกผมเนี่ยก็เหมือนวันก่อนหรอกวันนี้คุณพ่อวันเนี้ยพ่ออาจจะคว้าไม่ทันนะวันก่อนพ่อยังคว้าหนูทันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเด็กแต่เขาเรียนรู้วันก่อนเดี๋ยวเขาก็จะไม่ระวังเขาจะระวังมากขึ้นนะคะแล้วมันมีกรณีที่เด็กลืมไหมฮะอาจจะแบบเข้าใจอยู่ประมาณสองสามวัน
แล้วก็เริ่มกลับสเต็ปเดิมแบบเฮ้ย 2-3 วันที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรนี่ลองปีนใหม่ท้าทายทีนี้เราจะต้องทำยังไงฮะก็อาจจะต้องมีข้อตกลงอะค่ะว่าเคลียร์ให้ตอบใหม่ก็รอรับก็ต้องมีข้อตกลงว่าถ้าทำอีกเนาะแล้วก็คุณพ่ออาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ต้องเหมือนย้ำอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กเขาจำได้แล้วเขากลัวเหตุการณ์นั้นเขาก็จะไม่ทำอีกหรือว่าถ้าเขาทำอีกก็คงต้องมีเซฟตี้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ามีอีกปัญหาหนึ่งของลูกๆที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สร้างความอับอายคือลูกชอบกรี๊ดแหกปากค่ะแบบกรี๊ดแหกปากเนี่ยหรืออะไรไม่พอใจก็จะกรี๊ดลงไปดิ้นลงไปว้าวอย่างเงี้ยค่ะเคยไหมคะไม่พอใจแล้วลูกเคยกรี๊ดไหมคะไม่ตอบไม่ตอบค่ะไม่ตอบค่ะเขินค่ะไม่อยากตอบค่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นปัญหาโลกแตกที่แบบโอเคเราก็อายคนรอบข้างแต่สำหรับกิ๊บกิ๊บไม่ค่อยอายนะหน้ากิ๊บแบบคนมากกิ๊บจะแบบอดทนกับเด็กคนนี้มากถ้าปล่อยให้กิ๊บแต่ว่าเรากิ๊บอยากรู้ว่าหลายๆคนบางทีเขาแบบอยู่ในสถานที่หรือลูกแบบเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องทำยังไงค่ะนะคะก็จับก้อนทั่วไปก็คือร้องดิ้นอาละวาดกรี๊ดเราก็จะเห็นบ่อยๆตามผ้าใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเด็กพวกนี้อันนี้คาถาง่ายนิดเดียวนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะนะคะก็ถ้านางกรี๊ดเราก็ยืนจ้องมองเฉยๆแล้วก็เดินไปเลยค่ะนะคะเดินไปเลยเดี๋ยวสักพักเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าไม่มีใครสนใจแล้วเขาก็จะหยุดร้องเองแล้วก็วิ่งตามเราไปเลยนะคะแต่ถ้าเราไปแบบว่าไปตามใจเขาไปอุ้มเขาไปถามเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาจะยิ่งดิ้นหนักขึ้นไปแต่ทีนี้จะใช้กรณีนี้ได้เนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าไม่ได้ดิ้นตรงบันไดเลื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดิ้นไปกรี๊ดตรงบันไดเลื่อนแล้วแม่เดินไปนี่ก็อาจจะแบบว่าม้วนลงมาถึงขั้นสุดท้ายได้นะคะแต่ถ้าอยู่เนี้ยกรี๊ดไปเลยนะคะแต่คุณแม่ก็ต้องแบบหน้าหนานิดนึงคล้ายๆคุณกุ๊กกิ๊บอะค่ะบอกว่าตอนเราต้องโทนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อายใครเพราะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยผู้ใหญ่ที่รอบข้างก็เห็นไปว่าแม่เขาว่าแม่เขาโหดร้ายนะคะจริงๆกำลังสอนลูกเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเราปล่อยให้เด็กร้องเนี่ยเขาก็จะแบบถ้าไม่เข้าใจแล้วเข้าใจว่าเราไม่สนใจลูกจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังฝึกเขานะคะแล้วต้องทำยังไงครับเพราะมิ้นเชื่อว่าทุกคนคงต้องเคยเจอค่ะมีผู้หวังดีเสมอที่อยู่รอบข้างที่ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเราเลยระหว่างที่เรากำลังฝึกลูกเราอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีผู้ใหญ่เดินมาท่านหนึ่งหรือหลายๆท่านทำอย่างนี้ไม่ได้นะหนูบิ๊กถ้าว่าแบบนี้ไม่ถูกลูกถ้าแบบนี้บิ๊กแล้วเรากำลังสอนลูกเด็กเราเป็นเด็กตั้งใจฟังและจับใจความได้ด้วยหันไปมองคุณป้าคนนั้นแล้วก็หันมามองหน้าพ่อคนหนึ่งว่าเป็นไงล่ะเป็นตัวคำถามใช่ไหมครับเราควรจะทำยังไงฮะอันนี้มิกเจอบ่อยไหมกิ๊บไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะกิ๊บดูลูกมากโชคดีที่กิ๊บไม่เจออาจจะเป็นลูกของพี่ที่เหมือนเปิดประตูใครเข้ามาก็ได้จะมีผู้ใหญ่หวังดีเสมอเดินตามห้างอย่างเงี้ยแค่วันนั้นนะครับผมอุ้มปริมอยู่แล้วไม่ไหวขอโทษนะครับปวดฉี่มากซึ่งอยู่ที่บ้านผมก็อุ้มปริมเข้าไปฉี่เพราะปริมติดผมก็อุ้มปริมเข้าไปฉี่มีป้าคนนึงมายืนรอหน้าห้องน้ำลูกเป็นลูกผู้หญิงเอาห้องน้ำด้วยได้ไงแล้วจะให้ปล่อยยืนคอยอยู่คนเดียวข้างนอกเหรอแต่มันเป็นวิธีของบ้านผมอันนี้พ่อแม่ควรจะทำยังไงครับนะคะก็อันที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราก็เฉยๆแล้วเราก็อาจจะต้องบอกคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวนะคะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราเนี่ยกำลังสอนลูกเนาะโดยทั่วไปถ้าคนที่แบบว่ามีจิตใจปกติสภาวะจิตใจปกติเขาต้องไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นอยู่แล้วนะคะเนาะถึงแม้จะเป็นมนุษย์ป้าอย่างไรก็ตามผมชอบคำคุณหมอมากถ้าเป็นบุคคลปกติเขาก็จะไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นแต่ทีเนี้ยหมอต่อให้นิดแต่ว่าผู้ใหญ่ก็จะชอบมาสอนเราแล้วคุณพ่อแม่เนี่ยจะมาถามหมอประจำเลยว่าถ้าปล่อยให้ลูกร้องเยอะๆเดี๋ยวโตขึ้นจะเป็นคนอารมณ์เสียโตขึ้นจะเป็นคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ร้ายนะคะก็ขอนั่งยันยืนยันเลยนะคะว่าไม่เกี่ยวนะคะเราจะปรับพฤติกรรมเด็กปล่อยให้เด็กร้องไห้ให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ได้อะไรจากการร้องไห้ร้องไปเลยเป็นชั่วโมงก็ร้องไปเลยนะคะอันนี้จะไม่ได้เกิดไซคิกทรามาหรือว่าจดจำไปตอนโตว่าโตขึ้นเป็นคนขี้อารมณ์เสียอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมีคุณป้ามนุษย์ป้ามาสอนคุณมิ้นบอกเขาเลยว่าไม่เกี่ยวกับตอนโตเนาะตอนนี้ปรับพฤติกรรมตอนนี้ผมได้แต่ยกมือแล้วขอบพระคุณครับแล้วก็เดิน
เป็น question mark อันใหญ่ๆที่หัวว่าเมื่อกี้เขาคือใครวะนึกว่าจะเป็นquestion mark อันใหญ่ๆว่าไอ้เด็กที่เราสอนเมื่อกี้เป็นลูกใครกันวะงงอะไรวะเจอบ่อยมากแต่คิดว่าเด็กแต่ละคนวิธีรับมือแต่ละวิธีไม่เหมือนกันถูกไหมคะอย่างวันนี้คุณพ่อคุณแม่หรือมีใครที่อยู่ในงานเนี่ยมีลูกมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปปรับใช้แต่ว่าก็ต้องดูลักษณะนิสัยของลูกตัวเองด้วยถูกไหมคะต้องมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเราก็จะรู้เลยเนาะอย่างน้องสองคนอย่างเงี้ยเปาๆเนาะกับน้องปริมเนี่ยก็ชอบอธิบายเหตุผลนะคะเพราะว่าเขาก็ฟังรู้เรื่องแล้วเขาก็คือจริงๆเด็กที่ชอบอธิบายเหตุผลนั่นก็คือเขาไม่ชอบถูกเราดุไม่ชอบถูกเราบอกว่าอย่านู่นอย่านี่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติทั่วไปเนาะแต่เด็กบางคนเนี่ยก็คือว่าไม่ได้นิ่งพอที่จะฟังเหตุผลอาจจะต้องใช้วิธีอื่นนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรก็มันก็เป็นหลักการกว้างต้องปรับเข้ากับลูกเราแล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่บางท่านล่ะครับอย่างมิกก็เคยเป็นนะมิกตั้งใจอ่านหนังสือเยอะมากตอนเป็นท้องน้องปริมครับแต่พอคลอดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยแป๊บเดียวมิกก็แอบโกรธเบนด้วยซื้อหนังสือมาให้ตั้งเยอะทำไมไม่อ่านแต่เบนเสร็จแล้วครูที่ดีที่สุดอ่ะคือปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเรานี่แหละเพราะเขาผ่านมาหมดแล้วทุกคนครับแล้วกลายเป็นว่ามิกเก็บหนังสือทั้งหมดอ่ะให้คนอื่นเลยโอเคเราอ่านเป็นเพียงแค่ทฤษฎีได้ครับแต่เราไม่ได้เอาลูกมาฝึกทหารเพื่อให้เป็นแบบในหนังสือเพราะลูกเราไม่ใช่นิสัยเหมือนลูกคนที่เขาเขียนหนังสือไงครับครับอย่างเงี้ยมิคิดอย่างนี้คือถูกหรือผิดหรือว่ายังไงครับคุณหมออันนี้ถูกมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นอารมณ์ต่างกันนะคะอย่างบางคนเนี่ยจะเป็นเด็กปรับตัวง่ายพ่อแม่บอกให้ทำอะไรหรือบอกการหนังสือเนี่ยมันจะได้เป๊ะเพราะว่าเวลาเขียนตำราเขียนหนังสือเนี่ยเขาเด็กส่วนใหญ่โดยเกณฑ์เฉลี่ยที่เหมือนกับว่าไม่ได้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงถ้าเกิดว่าลูกเราจะปรับตัวยากกับเรื่องนี้ก็คือต้องคล้ายๆเทเลอร์เมดกับตัวเด็กนะคะค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็คือว่าในกรอบกว้างๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างคุณมิกหรือคุณที่กรอบเนี่ยอย่างจริงๆเนี่ยอย่างทำเอาอย่างเงี้ยบ้านนี้ดูไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าพ่อแม่ใจอ่อนแต่บ้านนี้ดูได้ผลเพราะว่าพ่อแม่แบบเป๊ะแล้วก็แบบว่าไม่เห็นใจมากไม่ต้องทำเอาเลยพี่มิกบ้านหนูแค่หนูบอกแอ๊ะอย่างเงี้ยซุกเลยซุกเลยซุกเลยแค่ยิ้มแค่ได้ยินแค่แอ๊ะมันซุกแล้วซุกเลยนี่รู้เลยว่าเป็นเสียงที่พลังเสียงพลังเราพ่อแม่แค่สักโปลูกแม่ไม่ได้ดูหนูลูกแม่แค่ทำให้ทุกคนดูลูกโอ้โหมุดเข้าไปดมป้าเลยแต่ตอนนี้ร้องจริงแค่บอกว่าแค่เนี้ยรู้เลยอันนี้นี่คือจะสิงเข้าป้านะฮะกำลังเริ่มมุดแล้วหรือว่าเวลากินดูแล้วเสียงโทนเสียงเปลี่ยนเขาจะบอกว่ามามีพูดซอฟต์ๆสิมามีพูดซอฟต์ๆจะบอกมามีพูดซอฟต์ๆถ้าแบบทำอะไรยังดูอยู่แล้วเราแบบก็บอกว่าก็ต้องทำดีไม่งั้นมามีก็จะไม่พูดเสียงแบบปกติก็จะเบาๆค่ะเบาๆแง่วันนี้แบบได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเขาจะมามีพูดซอฟต์ๆสิอย่างเงี้ยนางก็จะรู้แล้วเราจะใช้เสียงเอาบางทีไม่ต้องแบบชี้นิ้วด้วยซ้ำแค่แอะสะดุ้งอีกแล้วสะดุ้งทุกทีที่เจอเสียงแง่เอาไม่เอาแล้วเหรอคะโอ้โหทำยังไงคะนี่ไงมีตัวอย่างให้ดูเลยค่ะคุณหมอนี่คือแค่เสียงแง่แค่แง่ร้องไห้แม่ไม่ได้ดูดูลูกแม่แค่ทำให้คุณหมอดูตัวอย่างเอาไหมคะช้าเอาไหมไปเก็บมาลูกไปเก็บเองไปเก็บเองเอาไหมอ๋อยังไม่เอาถ้าอยากเอาแล้วไปเก็บมานะโยนไม่ได้มันมีไม่ได้ดูก็คุยกันไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ทุกคนดูว่าแอะไปดูไอ้นี่ก็อยากจะจับแอะอยู่นั่นนะป้าหันมาส่งสิ่งอย่าทำอย่าทำก็ยิ้มทำได้แล้วกับเขาเลยตกใจช้างหลุดจากมือเลยตกใจไม่ว่าผิดไม่ได้ผิดรู้ไม่ได้ผิดไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยให้รู้บ้านแต่บ้านนี้ตั้งเสียงแม่มีพลังมีพลังซื้อบ้านนี้ก็เป็นเป้าหลายคนกระเป๋าหลายคนครับเพราะว่าไม่ร้องไห้เขาค่อยๆค่อยนวลเอามั้ยก็มีความมีแบบนี้ด้วยต้องมีอีกคนนึงคือมันจะเป็นเบนเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เบนแค่เปลี่ยนโทนเสียงอันนั้นน่ะจะเป็นเรื่องละปิ๊งทหารมาก่อนปิ๊งรักแม่ปิ๊งขอโทษอย่างเงี้ยป้าเป็นที่จะรู้ก็จะแบบแล้วก็จูบอยู่นั่นน่ะโกรธให้ตายยังไงพ่อเดี๋ยวไปเล่นบอกบอลกันเดี๋ยวไปเล่นโดนก็ไม่เคยว่าลูกแต่พอถ้าเกิดมันสุดจริงๆเปลี่ยนโทนเสียง
ไหมไปเล่นมาเลยเป็นลูกลิงเลยนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนโทนเสียงมาทั้งสองบ้านเนี่ยก็จริงๆใช้ได้นะคะไม่ได้ดูโหดร้ายเนาะถึงบอกไหมคะว่าจริงๆเนี่ยบางทีอย่างเสียงกุ๊กกุ๊กกิ๊บเนี่ยมีพลังมากเบาๆแค่ได้ยินเองแค่ได้ยินตัวอย่างนะคะยังแบบว่าสถานเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีนะคะไม่จำเป็นต้องตีเลยแค่เพราะว่าการที่เด็กตีหรือเราทำเสียงแข็งเนี่ยพอๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพ่อแม่บอกลูกทำเสียงให้เด็กขาดเนาะแล้วก็มีกฎระเบียบที่แน่นอนตกลงกันก่อนนี่มันจะได้ผลเรื่องการฝึกวินัยครับนะคะคือว่ากันง่ายๆนะครับคุณหมออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเริ่มต้นมาบอกว่าณยุคนี้เนี่ยถ้าเอาแต่ที่คุณหมอได้สัมผัสมาเนี่ยไม้เรียวเนี่ยยังสำคัญหรือว่ายังเป็นวิธีการแก้ไขนิสัยเด็กๆขนาดไหนครับเป็นปัญหาโลกแตกมากนะคะก็คือถ้าคำตอบณปัจจุบันยุค 4.0 ไม่ใช่ 0.4 นะคะ 4.0 เนาะก็จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากให้ลูกเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ทำทุกอย่างด้วยความกลัวเนาะสำหรับสายแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนำเลยนะคะแต่สมมุติว่ามีบางบ้านชอบตีครับเนาะตีต้องตีทุกครั้งที่เขาทำเรื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าที่สังเกตเห็นเนี่ยก็คือว่าถ้าวันไหนคุณพ่อลงดีหน่อยเรื่องเดียวกันนี่แหละก็จะไม่ตีแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์เสียเราก็จะตีอย่างเนี้ยเด็กจะยิ่งดื้อแล้วก็ยิ่งต่อต้านนะคะว่าลองเทสดูลองทดสอบดูว่าเขาจะตีหรือไม่นะคะแล้วก็การตีก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเด็กก็จะเกิดการเรียนแบบเพราะว่าในเซลล์สมองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกมิลเลอร์เซลล์เซลล์กระจกเนาะก็จะเห็นเลยว่าหลายๆบ้านเนี่ยช่วงไหนเราดูลูกมากๆตีลูกมากๆเนาะบางตัวเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีปัญหาพฤติกรรมที่โรงเรียนได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดตีเราต้องอธิบายเหตุผลไหมครับอธิบายแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอธิบายและงดสิทธิ์งดสิทธิ์ยาวๆนิดนึงนะคะยาวๆหมายความว่าไม่ใช่งดดูทีวี2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเด็กก็ไม่ได้รู้สึกอะไรสมมุติงดคําว่างดสิทธิ์นี่คืองดสิ่งที่เขาชอบค่ะเด็กๆอย่างลูกคุณมิ้นน้องปิ่นอาจจะไม่ได้ชอบดูการ์ตูนอ่ะผมว่าเหมือนพ่อแม่ทุกคนนะครับงดเบบี้ชาร์กง่ายสุดครับนะคะพ่อแม่ฟังเพลงเนาะแต่งดเนี่ยถ้าจะได้ผลเนี่ยก็งด5วันงดอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กเค้าเห็นความแตกต่างพี่เปายังไม่ไปลูกไปนี่ก่อนเขาเป็นตัวของตัวเองหนีไปแล้วเปาลูกมานี่มาหามาได้กบกี่ตัวจ๊ะร้องมาหาแม่ก่อนร้องไห้ร้องโถพ่อแม่บุกโถลูกพ่อแม่พูดปุ๊บร้องเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ทำให้เห็นว่าควรจะมีคนเป็นใหญ่หนึ่งคนในบ้านคือแม่นะครับเพียงแค่เสียงทีเดียวนะฮะก็ได้ผลเลยหยุดทุกอย่างขนาดไม่ได้ทำอะไรผิดยังกลัวเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับเราเอาไว้เตือนเมื่อหายใจลึกๆหายใจลึกๆความปลอดภัยของเขาเองนะใจเย็นๆไม่เป็นไรแม่ไม่ได้ดูอะไรเลยไม่เป็นไรครับน้ำเสียงเบาขึ้นมาเลยนะคะครับอ่ะงั้นระหว่างนี้มิกถามต่อครับครับสมมุติอย่างตอนนี้ปัญหาที่มิกเจอที่บ้านขอถามเลยคือมีน้องปรางมาละพอมีน้องปรางมาเนี่ยนะครับปริมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เฝ้ารอที่จะเจอน้องปรางมาตลอด9เดือนเหมือนกันครับเขาก็เดินมาจุ๊บท้องเบนซ์เนี่ยทุกวันที่อาบน้ำด้วยกันก็จะเดินมาจุ๊บเมื่อไหร่น้องมาเมื่อไหร่น้องมาก็ถามอยู่อย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าเมื่อปรางออกมากลายเป็นคนรอบข้างครับปู่ย่าตายายเนี่ยเริ่มละอุ้ยระวังอุ้ยอย่าอุ้ยอย่าจับอุ้ยเบาๆอุ้ยน้องตกใจอุ้ยน้องไม่คือไอ้คำโอ้ยทั้งหลายเหล่านี้มิกพูดแล้วว่าอย่าพูดต่อหน้าลูกผมเพราะว่ามิกกับเบนตั้งใจเลยว่าจะให้ปริมเป็นคนให้นมปรางทุกมื้อตามใดที่ปริมตื่นครับเพราะเขาบอกเขาอยากที่จะทำเขาอยากอยู่กับน้องแต่พ่อแม่อยู่ข้างๆในเราประคองอยู่แล้วครับพอปิ่นจะจับน้องเลยนะเบาๆนะลูกน้องยังตัวเล็กลองจับหัวน้องดูสินิ่มเชียร์ไม่เหมือนหัวพ่อไหมแข็งๆหัวแม่ก็แข็งหัวปิ่นก็เริ่มแข็งแล้วนะลูกแต่หัวน้องลองลูบดูสิมันจะมีเว้าอยู่กระโหลกยังไม่ปิดก็คือต้องเป็นการอธิบายแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ครับพอเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลามิกออกมาทำงานบ้างเบนเลี้ยงน้องปิ่นบ้างมันจะมีโอกาสหลายครั้งที่ปิ่นแค่วิ่งเข้าไปอยากจะไปจับน้องยายอยู่ย่าอยู่ระวังระวังไอ้เสียงดังๆเหล่านี้กลายเป็นทุกวันนี้เริ่มเห็น
เพียงแค่2อาทิตย์กว่าที่กลับมาอยู่บ้านปิ่มจะวิ่งไปแล้วไปกระชากขาน้องไปจับแขนน้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอยู่กันเองเพราะว่ายายอยู่โรงพยาบาลครับมันเห็นชัดเลยว่าปริมวิ่งมาเป็นอย่างนึงที่มิกดีใจนะครับคุณหมอตอนแรกมิกก็เริ่มเครียดอยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วแต่กลายเป็นว่าพอไม่มีผู้ใหญ่อยู่กลายเป็นเห็นว่าเขาวิ่งเข้าไปปึ๊บแล้วเขาหยุดแล้วเขาหันมามองอ้าวไม่มีใครเรียกกลับไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าเออมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนสิ่งที่เขากำลังจะกระทำน่ะคือสนุกกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามเออคือตอนแรกมิกคิดอุ้ยตายหรือปริมหมั่นไส้น้องกันแน่เนี่ยเริ่มมากระชากแรงๆอะไรเขาก็เอาแล้วเอายังไงนะต่อไปนี้งานยากแล้วเฮ้ยแต่ปรากฏว่าวิ่งเข้าไปปั๊บหยุดแล้วหันมามองอ้าวไม่มีใครเรียกเดินกลับไปเล่นอย่างอื่นแต่คือทุกวันนี้พอไม่มีใครอยู่กันเฉพาะพวกเรากลายเป็นมาถึงจับก้นน้องเบาๆอย่างเงี้ยจูบเอามือไปแตะน้องไกลจังเอามือไปแตะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่ามิกกำลังกังวลมากไปหรือมิกควรจะอยู่กันเองแล้วสอนแบบที่เราสอนแล้วก็อีกอย่างคือผู้ใหญ่ระวังมันควรจะแก้ยังไงครับก็อันนี้ถ้าแก้ได้นะคะถ้าแก้ได้ก็คงต้องอาราธนาที่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะน้องก็ต้องขอความร่วมมือนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องปริมเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าพอคำพูดว่าอย่าจับน้องแรงแรงนะคะในความรู้สึกของเด็กๆ เนี่ยจะรู้สึกว่ารักน้องมากกว่าครับน้องทีนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจลูกคนโตนะคะคุณพ่อแม่ยกตัวอย่างเช่นสมมติมีวันหนึ่งเนาะอันนี้หมอจะยกบ่อยๆเลยว่าคุณมิกเนี่ยเอาหญิงสาวหน้าตาสวยนะคะอายุสัก21อะไรอย่างเงี้ยเข้าบ้านเนาะแล้วก็บอกขึ้นมาเลยค่ะคุณพ่อดูมีพลังขึ้นมาเลยค่ะรู้จริงหรือเปล่าคะให้เชียร์รู้จริงหรือเปล่าคะแล้วก็บอกคุณเบนว่าเบนเดี๋ยวมิกจะเอาคนนี้มาอยู่ด้วยนะรักเขานะแต่มิกก็รักเบนกับน้องกุ๊กไก่เนี่ยเท่ากันแต่เบนอาจจะต้องแต่มิกอาจจะต้องดูแลน้องเขาหน่อยเพราะว่าเขายังเด็กอยู่นะคะน้องคุณเบนจะทำยังไงคะคุณมิกจะมีชีวิตอยู่ไหมนะคะผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกอันเนี้ยคุณหมอไม่รู้จักเบนใช่ไหมครับเป็นความรู้สึกของลูกคนโตนะคะลูกคนโตเนี่ยจะได้รับการบอกเล่าจากคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เสมอว่ามีน้องนะน้องเล็กเราต้องช่วยกันดูแลน้องพ่อแม่อาจจะมีเวลาน้อยหน่อยในการดูแลหนูช่วงนี้เด็กรับไม่ได้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดอันที่หนึ่งนะคะกรณีคุณเมฆก็หนึ่งต้องอาราธนากับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าให้หยุดการกระทำเช่นนั้นได้ปล่อยให้หลานแบบจับกันเบาๆเหมือนที่คุณเมฆกับคุณเมฆบอกลูกเนาะอันที่สองเนี่ยเด็กๆอยากแบ่งปันแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความต้องการอย่างน้องปริมก็ยังเล็กเราก็จะต้องเหมือนกับว่าถ้าแม่ดูน้องพ่อก็ต้องไปใช้เวลาส่วนตัวอย่าให้ชีวิตเขาเปลี่ยนมากนะคะก็ไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมหรือพ่อดูน้องแม่ก็ต้องไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันที่คุณไม่ทำถูกแล้วให้เขามีส่วนร่วมในการดูแลน้องนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าพบบ่อยๆนะคะมันเป็นเรื่องยากจริงนะครับเวลาที่บ้านมีหลายคนแล้วอย่างกุ๊กกิ๊บอ่ะเคยเจอปัญหาไหมบ้านกุ๊กกิ๊บมีหลานแต่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเปาที่บ้านมีน้องคนหนึ่งตอนนี้ห้าขวบแล้วชื่ออินดี้เป็นหลานก็จะเป็นสุดที่รักของที่บ้านแต่พอมีเปาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวเล็กมาอีกคนหนึ่งเขาก็จะมีความรู้สึกค่ะว่าแบบแต่อย่างสมมติเวลาเขาเจอกิ๊ฟเนี่ยเขาจะต้องแบบไอ้กิ๊ฟไอ้กิ๊ฟไอ้กิ๊ฟป้อนข้าวอินดี้หน่อยอุ้มอินดี้หน่อยหรือแบบไอ้ต้องอินดี้ไปกับไอ้กิ๊ฟได้ไหมเดี๋ยวไอ้กิ๊ฟไม่ต้องป้อนเปาหรอกป้อนอินดี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาต้องการแบบความรักจากพวกเราเพราะเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะแบบน้องมาแย่งไปหรือว่าบางทีเขาก็จะแบบรู้สึกว่าแบบแล้วทำไมถึงบางทีบ้านเราก็จะมีบางครั้งที่เราก็ต้องคอยคุยเตือนกันตลอดผู้ใหญ่ว่าแบบเฮ้ยอย่าทำให้เขารู้สึกเยอะบางทีเราถ่ายรูปถ่ายคลิปเป่าๆไม่ได้ถ่ายเขาเขาก็จะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะทำไมอะไรอะไรก็นองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยเตือนกันว่าแบบเอ๊ะจะทำยังไงให้เขาไม่รู้สึกมากอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมีที่บ้านเป็นแล้วก็เขาก็จะน้อยใจพอเหมือนแบบป้าๆอย่างเงี้ยดุจริงๆคือดุเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอดุเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบทำไมไม่ดุน้องทำไมดุเขาหรือพอเล่นเขาเล่นแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนดุก็จะมีสิ่งพวกนี้จะหายไปเมื่ออายุประมาณเท่าไหร่สำหรับเด็กๆครับคุณหมอจริงๆก็ถ้าเลย5ขวบเขาจะเริ่มปรับตัวได้นะคะเนาะส่วนใหญ่เลย5ขวบเขาจะเริ่มสนใจเรื่องโรงเรียนเนาะแล้วก็เราก็ต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าเชียร์อัพมันจะเป็นช่วงแรกๆเท่านั้นเองค่ะสักปีนึง6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เนาะแต่สำหรับสมมติว่าคุณคุกกี้เนี่ยจะมีคนที่2อันนี้คุณมิกเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้คนที่2เจอแน่ครับอีก5ปีตามที่คุณหมอบอกคนที่2เนี่ยอย่างใครผักใครเอาของมาเยี่ยมน้องน้องก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกพ่อแม่เลยว่าอันนี้เป็นของขวัญสำหรับลูกคนโตเนาะเด็กๆเขาก็จะได้รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมีน้องมีของมาเยี่ยมเต็มเลยจริงๆเป็นของน้องอะค่ะเนาะแต่เขาก็จะไม่รู้เรื่องจะไม่อะไรก็นิดนึงเนาะหรือว่าถ้าเรามีเทคนิคนิดนึงไปเยี่ยมลูกคนที่2อ่ะนะคะเยี่ยมของขวัญไป2ชิ้นเนาะถ้าเกิดว่าเยี่ยมเพื่อนที่คลอดลูกคนที่2เนาะชิ้นใหญ่แต่จะของเล็กก็ได้นะคะก็ให้ลูกคนโตนะคะก็อีกชิ้นนึงก็ให้น้องเนาะลูกคนโตเขาจะได้รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่แบบแฮปปี้แฮปปี้กันมีน้องนี่เขาก็โอเคนะเขาก็ได้ของขวัญด้วยนะคะคืออย่างของผมตอนที่คลอดน้องปรางก่อนที่จะคลอดน้องปรางเนี่ยผมกับเบนซื้อของเล่นให้ปริมครับตลอดอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนที่จะคลอดแล้วบอกว่าเนี่ยจะเจอน้องละน้องฝากมาให้น้องปรางเอามาให้น้องปรางซื้อให้พี่ปริมเขาก็ถึงได้รักน้องมากเขาอยากเล่นอย่างที่บอกแล้ววันที่คลอดปุ๊บผมสั่งพยาบาลว่าให้แปะป้ายทุกประตูในห้องที่จะห้องที่จะมาเยี่ยมครับครับกรุณาทักปริมก่อนพักก่อนเลยน่ารักมากไม่ว่าใครก็ตามอันนี้เป็นไอเดียที่ดีผมเขียนตัวใหญ่มากประหนึ่งว่าแม่บ้านเดินมาใหญ่พอไหมคะคุณมิ๊กดีมากครับเฮ้ยพี่มิ๊กอันนี้เป็นความสองบานใหญ่แต่ว่าเราไปใช้บ้างแปะก็เริ่มเลยว่าการุณาทักปริมก่อนครับและรวมถึงทุกประตูและมีเตือนตรงห้องครัวด้วยใครไปหยิบน้ำกินอย่าลืมทักปริมก่อนจนมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าผมกลับถึงบ้านอยากจะอุ้มเบบี๋เหลือเกินเบบี๋อยู่แค่ตรงเนี้ยแต่ผมก็ปริมพ่อกลับบ้านมาแล้วปริมอยู่ไหนถึงแม้ว่าเราอยากจะเจอลูกคนเล็กก็ตามแต่ไม่รู้สิผมกับเบนมองซะว่าถ้าปริมได้รับเต็มร้อยเขาก็จะส่งต่อความรักเนี้ยไปถึงน้องให้เขาไม่รู้สึกเลยว่าเขาโดนแบ่งถึงแม้ว่าเราจะต้องสลับร่างกันก็ตามเช่นอย่างที่คุณหมอบอกพอเบบี๋ร้องมิกก็ต้องวิ่งไปดูปริมบอกพ่อมาเล่นนี่กับปริมหน่อยอุ้มปริมหน่อยมิกก็จะโยนเบบี๋ให้กับเบนมิกก็มาเล่นกับปริมแล้วพอเขาเรียกคือตามเขาต้องการทุกอะไรใครยิงผมฮะสงสัยเป็นน้องปรางยิงเมื่อกี้ปรางว่าดิเอาว่าพ่อพูดถึงพี่ปริมเยอะค่ะคือปรางต้องเป็นเด็กที่แข็งแรงมากครับผมรู้ในอนาคตเพราะต้องทนมือพี่ปริมแล้วก็รอจนกว่าทุกคนจะพร้อมไปเล่นด้วยเป็นเด็กที่น่าสงสารจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่มิกถามแล้วก็คุณมิกถามเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างจริงๆนะฮะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าปัญหาที่แต่ละครอบครัวแต่ละคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเจอเนี่ยผมว่ามันมีแตกต่างกันคุณหมอครับช่วยแนะนำหน่อยว่าสมมติว่าคนที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยเขามีปัญหาแตกต่างอย่างพี่มิกแล้วก็พี่กุ๊บกิ๊บเนี่ยเขาจะไปขอคำแนะนำจากคุณหมอที่ส่วนใดบ้างหรือว่าที่โรงพยาบาลเด็กมีบริการไหมหรือว่าที่อื่นๆโรงพยาบาลอื่นๆมีบริการไหมครับคุณหมอครับค่ะก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกมีปัญหาเรื่องพัฒนาการหรือพฤติกรรมหรือการเลี้ยงดูนะคะก็คนที่จะให้คำปรึกษาได้นะคะแต่คุณพ่อแม่ก็ต้องนำไปปรับใช้ก็คือกุมารแพทย์ซึ่งมีประจำอยู่ทุกโรงพยาบาลนะคะในโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์นะคะแต่ถ้ามีปัญหาที่ซับซ้อนนะคะมากๆแต่ก็มีคุณหมอกุมารแพทย์พัฒนาการเด็กเป็นหมออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะมีคุณหมอจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะก็ตามโรงพยาบาลต่างๆก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะคะแล้วก็ต้องมาใช้ให้เข้ากับครอบครัวของท่านครับผมนะครับนี่คือคำแนะนำของคุณหมอที่คุณสามารถไปปรึกษาได้คุณกุ๊บกิ๊บครับช่วยฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยหรือจะต้องดูแลลูกๆ กับการที่จะดูแลโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงครับคิดว่าทั้งหมดเลยนะเริ่มต้นจากทัศนคติของพ่อแม่ก่อนเราจะสอนลูกเราให้เกิดมาเติบโตมาเป็นคนแบบไหนเราต้องเลือกวางทัศนคติของเราก่อนว่าเราต้องคิดถึงอนาคตยาวๆว่าแบบเอ๊ะมันจะถ้าเราเหมือนเราถ้าเราทำแบบนี้อย่างนี้วันข้างหน้าเขาจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าคิดว่าถ้าเขาเติบโตมาในรอบๆตัวมีแต่คนคิดบวกคิดดีใจเย็นแล้วก็มีเหตุมีผลหรือว่ามีวิธีการจัดการอะไรอยากเป็นระบบระเบียบคิดว่าเด็กโตขึ้นมาเขาก็น่าจะไม่หนีไกลไปกว่าไปจากนี้มากแล้วก็หนึ่งอย่างที่หนูรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่
ทุกคนควรจะรู้ที่สุดคือนิสัยใจคอของลูกตัวเองมันต้องใช้เวลาแล้วมันก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะรู้จักลูกเราเราต้องทุ่มเวลาแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตในทุกอย่างทุกสิ่งของเขาเพื่อที่จะรู้จักเขาดีที่สุดเมื่อเรารู้จักเขาดีปุ๊บเราจะรู้วิธีการรับมือกับเขาว่านี่คือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรจะรู้ด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้นเราต้องเซตที่ตัวเราก่อนแล้วลูกเราก็จะเป็นไปในแนวทางที่เราคิดว่าโตขึ้นแล้วเป็นคนดีของสังคมหรือเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักครับพี่มิกเลยครับในฐานะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจดีคือผมยังยึดถืออย่างหนึ่งนะครับว่าเด็กคือผ้าขาวครับเราคือคนที่เติมสีให้เขาเองดังนั้นถ้าเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ให้เขาไปในทิศทางนั้นๆเหมือนที่กุ๊กกิ๊บบอกครับแต่อย่าลืมครับว่าเด็กอ่ะอย่าไปดุเขาเยอะเลยก็แล้วกันเพราะว่าเขายังพูดไม่รู้เรื่องถ้าโตขึ้นมาอยู่มัธยมแล้วยังทำตัวดื้ออันนั้นอยากดุดุเลยครับเพราะนั่นคือมีภาวะระดับหนึ่งที่ดุได้แล้วแต่ณทุกวันนี้บางทีเราทำงานเราเจอคนที่บางทีอธิบาย10ครั้งเขายังทำไม่เป็นหรือปู่ย่าตายายเราแค่เปิดไลน์เนี่ยกว่าเขาจะใช้เป็นเราสอนเขาตั้งกี่ครั้งกว่าเขาจะทำเป็นมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากลับมาคิดสิว่าเนี่ยยังเด็กยังเล็กเขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะเขาออกมาจากท้องแม่เนี่ยให้เวลากับเขาค่อยๆสอนเขาต่อให้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นร้อยๆรอบก็พูดไปครับเพราะมิกถือเสมอว่าขอให้ลูกมีอะไรแล้วเห็นพ่อกับแม่เป็นเพื่อนที่สามารถมาเล่าได้ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าพอมาถามปุ๊บโอ๊ยก็บอกไปแล้วไงอย่างนี้หรือลูกมีปัญหากับเพื่อนกลายเป็นไปปรึกษาเพื่อนมิกจะไม่มีวันยอมให้ภาพนั้นเกิดขึ้นต่อให้มีคนมาจีบปริมมิกอาจจะอยากกระทืบเขาก็ตามพ่อคะอันนี้พูดจริงๆบอกว่าอยากให้ลูกเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีไงคะพ่อลูกไม่มาวันนี้เลยพูดได้ต่อให้มีหนุ่มมาจีบปริมมิกอยากจะกระทืบหนุ่มคนนั้นมิกก็ต้องทำเป็นเหรอลูกเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นสุภาพแต่พ่อค่อยลากมันทีหลังแต่ลากให้นะอาจจะเดือดพ่อแต่ก็ต้องยอมเพื่อให้เป็นเพื่อนกับเขาอย่างน้อยเมื่อเขามีปัญหาหรือเขาอยากจะคุยกับใครมิกกับเบนซ์อยากที่จะเป็นคนแรกที่ให้ลูกวิ่งเข้าหาไม่ใช่ไปมัวแต่แบบทุกวันนี้ทำงานกลายเป็นเวลานิดเดียวที่ยอมรับฟังลูกไม่อยากรับฟังอนาคตพอเขามีปัญหาจริงๆเขาก็จะไม่เข้ามาหาเราละเพราะมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยอยู่กับเพื่อนเพื่อนยินดีฟังพ่อแม่ทำตัวรำคาญเรามาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่นั่นก็เลยแค่อยากจะบอกทุกท่านว่าในเมื่อที่เรามีเขาขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นโซ่ทองคล้องใจรวมถึงรู้สึกไหมครับว่าทำงานเหนื่อยมาแค่ไหนกับเจอบ้านแค่รอยยิ้มลูกหรือลูกมาหอมทีนึงมันหายเหนื่อยเลยอ่ะมันคือพลังที่ดีที่สุดสำหรับเราดังนั้นก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดและเขาก็คือผ้าขาวที่เราก็เริ่มเรียนรู้ใหม่ไปกับเขาเรื่อยๆทุกวันมองให้มันเป็นเรื่องสนุกมันก็สนุกสู้ๆกันไปครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องราวดีๆที่มาแชร์กันในเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆสำหรับในงานนี้นะครับที่เราได้มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับพี่มิกกับคุณกุ๊กกิ๊บแล้วก็น้องเปาๆก่อนนะครับที่มาแชร์กันและแน่นอนครับคำปรึกษาดีๆนะครับที่ได้จากทางคุณหมออดิสุดาเฟื่องฟูนะฮะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กนะครับสำหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอด้วยครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ฟังได้ชมอยู่ในขณะนี้น่าจะนำไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับกับครอบครัวของทุกๆคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรายังมีกิจกรรมบนเวทีตรงนี้อีกนะเพราะว่าพี่นุ้ยเตรียมการเอาไว้แล้วขอเชิญพี่นุ้ยครับผมค่ะนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านรวมไปถึงขอบคุณพี่โดด้วยนะคะ